ด่วนปัญหาใหญ่บอลไทยเกิดอะไรขึ้นสัญญาณอันตรายก่อนประกาศรายชื่อทีมชาติไทยบิ๊กบอสประวินภิรมย์ภักดีประธานบีจีปทุมยูไนเต็ดลาออกทันทีตำแหน่งสภากรรมการส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยมากน้อยขนาดไหนส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศลีกครับบ้านเราโยกโปรแกรมมาเตะก่อนทีมชาติอีกทั้งยังมีรอบชิง FA ครับถึงค่อยบินไปเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสำคัญที่สุดโอ้โหแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้หน่อยแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอเล่าแล้วก็พูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยเลยนะครับเพราะว่านี่คือโปรแกรมสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะให้ทีมชาติไทยชนะก็คงจะต้องมาฟังถึงเรื่องราวและเหตุผลต่างๆนานานะครับที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและมันเป็นสัญญาณอันตรายต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับข่าวแรกครับต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวร้อนล่ะครับคือทางด้านของประธานสโมสรเนี่ยนะครับก็คือของ BG คุณประวินภิรมย์ภักดีเนี่ยล่าสุดนะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปแล้วนะครับโดยมีผลทันทีซึ่งคุณประวินเนี่ยเข้าร่วมเป็นสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยโดยดำรงตำแหน่งอุปนายกนะครับและยังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานประสานงานทีมในระดับไทยลีกในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับคือก็ต้องบอกนะครับว่าในระดับเฮดๆของวงการฟุตบอลบ้านเราตอนนี้นะฮะที่มีสโมสรที่ทำสโมสรด้วยมันก็มีไม่กี่ทีมแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่ต้องบอกว่าคุณประวินเนี่ยมีผลต่อการที่จะผลักดันฟุตบอลบ้านเรานะครับในทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติคือในสโมสรชัดเจนอยู่แล้วแต่ในส่วนทีมชาติเนี่ยคุณประวินมีส่วนอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามที่พักห้องหับการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการพูดคุยตรงนี้ไว้หมดแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเพราะว่ามันเหมือนฟ้าผ่าครับอยู่ๆเหมือนแบบคนบอกเลิกกันนะครับอยู่ๆก็แยกย้ายกันซะอย่างนั้นนะครับพอแยกย้ายเสร็จแล้วแบบนี้ด้วยเหตุผลตื้นลึกหนาบางแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันคงไม่มีใครคาดได้นะครับแต่พี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณผู้สื่อข่าวสายกีฬาเทียร์หนึ่งของเราเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยในรายการของ BG เนี่ยแหละก็น่าจะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับว่าการที่คุณประวินเนี่ยออกมาเพราะว่าการทำงานอาจจะไม่ตรงกันอาจจะเป็นเพราะการทำงานและความคิดเห็นที่มันอาจจะไปคนละทางเหมือนจอร์จินโญอะไรอย่างเงี้ยกับทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะซึ่งคุณประวินก็เลยลาออกจากตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับคือพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าการทำงานสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยมันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันก็เหมือนกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับมาดามแป้งพูดคุยกับสโมสรพูดคุยกับมาดามหรือว่าทางสมาคมมันต้องลิงก์กับสโมสรเพื่อจับมือกันนะฮะและพัฒนาวงการฟุตบอลแต่ว่าล่าสุดถ้าออกแบบนี้นะครับก็จะเหลืออุปนายกนะฮะ4รายก็คือคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัลคุณวิลักษ์โหลทองดร.ชันวิทย์ผลชีวินและคุณอนบสิงโตทองซึ่งแน่นอนล่ะครับก็มีการเปิดเผยออกมาอีกนะฮะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ออกอีกถ้าออกกันอีกนี่ไม่รู้จะเป็นแบบไหนเลยนะครับมีไปออกรายวันกันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วติดตามเรื่องนี้ให้ดีนะครับแต่หนึ่งสิ่งเลยที่มันตามมานั่นก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันลีกครับเนี่ยแหละครับตอนแรกเนี่ยที่เล่นรอบรองชนะเลิศไปเนี่ย BG เจอท่าเรือบุรีรัมย์เจอเมืองทองมันก็เตะกันมันดีหรอกนะครับแต่ว่าโปรแกรมตามเดิมเนี่ยมันไม่ได้แข่งตรงนี้ไงนะครับแล้วมันเลื่อนมาแข่งเร็วขึ้นและที่สำคัญมันส่งผลต่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือเปล่านะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเตะกันวันที่6นะครับต้องเดินทางวันที่2แล้วเราจะมีเวลาซ้อมกันกี่วันนะครับคือทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ต้องอนุมัติแหละนะครับว่าตามคำร้องของ BG แล้วก็เมืองทองที่เสนอให้พิจารณาเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศดีโวคัพนะครับมาแข่งกันวันที่30พฤษภาคมที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตโปรแกรมเดิมของนัดชิงชนะเลิศรีโวเนี่ยถูกกำหนดไว้16มิถุนา
แต่ทั้ง2ทีมเพิ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งหนังสือแจ้งมาถึงสมาคมนะครับก็โดยทั้ง2ทีมเนี่ยมีความเห็นนะครับร่วมกันขอให้สมาคมพิจารณาเลื่อนการแข่งขันมาเป็นวันที่30แทนเพื่อให้โปรแกรมแข่งขันทั้ง2ทีมเนี่ยมาสิ้นสุดลงที่เดือนนี้เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับของนักเตะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะหายไปในช่วงของเดือนถัดไปมันก็จะมาเหลือวันที่30พฤษภาคมเท่านั้นมันก็จะจบในเดือนนะครับการเซ็นสัญญาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสโมสรแต่อย่าลืมไปนะครับว่าถ้าเตะกันวันนี้จริงๆเนี่ยลองดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมทีมชาติไทยเข้าเก็บตัวใน29พฤษภาคมนะครับทุกคนนะฮะนักเตะเมืองทองเนี่ยจะเข้าแคมป์ได้นะครับเร็วที่สุดก็คือ31พฤษภาคมทั้งที่เพิ่งแข่งมาเลยนะครับชิงกัน30นะครับบอกได้เลยว่าชิงเสร็จตื่นเช้ามาไปซ้อมทีมชาติครับนักเตะจาก BG ปทุมนะครับก็เช่นเดียวกันครับเข้าแคมป์เนี่ย31พฤษภาคมนะครับโอ้โหหลังจากเพิ่งเตะเสร็จมามีใครชนะทิพย์พี่มุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสารัตนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือเปล่าและที่สำคัญนักเตะจากทรูแบงคอกจะเจอกับเพื่อนที่สนามบินเลยนะครับวันที่2มิถุนาเพราะว่าวันที่1เนี่ยมีชิง FA ครับเพราะฉะนั้นแล้วนั่นหมายความว่าเตะเสร็จบินแล้วค่อยไปซ้อมกันที่จีนโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหมือนแข่งโปรแกรมลีกเลยครับซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีเวลาซ้อมแบบฟูลทีมมา3วันยังไม่รวมว่าเล่นนัดชิงแล้วจะมีใครบาดเจ็บหรือว่าลาหรือเปล่าเพราะนัดชิงเนี่ยมันต้องเล่นกันเต็มที่อยู่แล้วเงินรางวัลตั้ง5ล้านบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ FIFA Day ทำได้ไม่ผิดกฎใช่ครับทำได้แต่จะมาทำเอานัดที่สำคัญที่สุดของทีมชาติไทยแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามแฟนๆเอาละกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการเตรียมตัว3วันเนี่ยมันพอสำหรับทีมชาติไทยไหมอันนี้คือดีที่สุดสำหรับเราใช่ไหมนะฮะก็ต้องถามดูหรือว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทางสโมสรควรจะประหยัดได้หรือว่ามันเป็นการจัดการของสโมสรที่เขาก็แน่นอนแหละครับมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เขาจัดการแล้วเขาคุ้มค่าเราใช้คำนี้ดีกว่าแต่มันจะยังไงล่ะครับคือถ้าสโมสรวินทีมชาติไม่วินมันจบหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แหมน่าเป็นกังวลแล้วกันเขาเรียกว่าสัญญาณอันตรายก่อนเกมทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีนคือถ้าเราแพ้เขาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราแพ้กันเองเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามันก็น่ากลัวหากว่าเกมนี้เราผ่านจีนไปได้มันก็เรื่องเงียบแต่ถ้าเราไม่ผ่านเราก็จะมีคำถามหรือเปล่าว่านี่คือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับทีมชาติไทยที่เราจะทำได้ไหมหรือมันไม่ได้ส่งผลอะไรมันเตะก่อนตั้งหลายวันหรือยังไงครับอันเนี้ยคือก็ต้องบอกว่าทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแต่ว่าสิ่งที่คำตอบของหลายๆคนเนี่ยมันจะถูกอกถูกใจแล้วมันจะถูกนำมาแก้ไขหรือมันจะถูกปรับเปลี่ยนอย่างไรไม่มีใครสามารถที่จะไปแก้ตรงนี้ได้นอกจากคนที่มีอำนาจและมีหน้าที่ตรงนี้จริงๆเท่านั้นนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วถ้ามันไม่เข้าล็อกขึ้นมาจริงๆมันลงเอยเหมือนแบบบทเรียนที่เราเคยมีครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะดีเหรอครับมันจะดีเหรอครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วกันนะครับทุกคนฮะเพราะฉะนั้นแล้วสัญญาณอันตรายของทีมชาติไทยมาแล้วนะครับเราก็เพียงแต่ทำได้แค่ภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมูทที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ส่วนอีกเคสนึงที่จะต้องพูดถึงเลยนะครับนั่นคือทางด้านของโค้ชบุรีรัมย์ล่าสุดผู้ช่วยโค้ชนะครับจอยลิงตันเอเตก้าออกอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหออกตามจอร์จินโญ่ครับก็วันอีกวันนึงออกเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเมืองไทยเป็นเมืองกินโค้ชเหมือนกันนะครับคือถ้าว่าแต่บุรีรัมย์เนี่ยทีมนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยกินโค้ชไป4คนแล้วนะครับอย่างอิชิอิเนี่ยคุม1นัดไปนะครับแล้วก็มาเป็นอาร์เธอร์ปาปาสคุม20นัดไปครับแล้วก็เป็นจอร์จินโญ่คุม8นัดไปครับแล้วก็มาเป็นทางด้านของเอเมอร์สันคุม1นัดไปครับโอ้โหคุมฤดูกาลนี้เนี่ยไป4คนแล้วครับรวดเร็วเหลือเกินส่วนทางด้านของไทยรัฐเขาก็ทำมานะตั้งแต่บุรีรัมย์เนี่ยในยุค ของคุณเนวินเนี่ยนะครับใช้โค้ชไปกี่คนเยอะมากนะครับ
เนี่ยครับมีคุณอัตพลปุษภาคมตั้งแต่ปี2013นะครับ2010ถึง2013สกอตคูเปอร์เมเนนเดสนะครับจากสเปนโบซิดาบันโดวิชนะครับอเล็กซานเดรกามานะครับก็อตบิดนะครับจากอิหร่านนะครับรันโก้โพโพวิชนะครับบันโดวิชครั้งที่2กามาครั้งที่2แล้วครับแล้วก็มาเป็นมาซาดาดะอิชิอิแล้วก็มาเป็นปาปาร์ตแล้วก็มาเป็นจอร์จินโญ่โอ้โหนี่กี่คนนะครับเปลี่ยนยับนะครับบอกได้เลยครับว่าเปลี่ยนยับนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะวิถีทางของใครวิถีทางของมันแล้วกันนะครับแบบนี้แต่อีกหนึ่งข่าวเลยที่จะพูดถึงนั่นก็คือทางด้านของเอราวัณกานิเยอู้หูยลงรูปแบบนี้ทำให้แฟนบอลตีความหมายอย่างไรครับมีรูปสายฟ้าขึ้นมาโอ้โหลั่นเลยครับแบบนี้ครับหรือนี่จะเป็นเพียงแค่มุกตลกนะฮะหรือมุกขำๆเล่นกันเฉยๆนะครับหรือถ้ามันเป็นจริงช่วงนี้นี่ต้องบอกคำว่าโอ้โหบันเทิงอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าเอราวัณมาเมืองไทยจริงรูปสายฟ้าแบบนี้คงจะหนีไม่พ้นบุรีรัมย์แต่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์หรือลงที่นู่นอาจจะฝนตกหนักก็ได้คงไม่มีใครรู้จริงๆนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ